เข้าสมาธิจนจิตว่างนั้นเรียกว่าสมถะสำเร็จสมถะไปขั้นหนึ่งตอนพิจารณากายหยาบๆนี่เรียกว่าวิปัสสนาแต่ธรรมชาติของจิตนี่จะไม่อยากพิจารณาเพราะกลัวสมาธิจะหมดกลัวสุขในสมาธิจะหมดไปเพราะการพิจารณามันต้องใช้จิตนึกคิดเพราะฉะนั้นถ้าไม่พิจารณาปัญญาจะไม่เกิดก็จะได้แต่สุขสมาธิแล้วก็ดับไปผ่านไปต้องพิจารณาก็เรียกว่าเป็นภาคบังคับต้องเจริญวิปัสสนาเพราะทำจิตให้สงบได้แล้วนั้นเรียกว่าสำเร็จสมถะขั้นหนึ่งจิตถอนออกมาแล้วก็พิจารณากายเรียกว่าวิปัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขาร สังขารก็มีกายมีจิตก็ไปลงเป็นอนิจจังเป็นไตรลักษณ์เมื่อพิจารณาไปนานๆสมาธิมันจะถอยออกเรื่อยๆสมาธิถอยออกมากแล้วอ่อนกำลังแล้วก็ให้หยุดพิจารณาเข้าสมาธิไปจนถึงความว่างแล้วก็จิตถอนออกมาแล้วก็พิจารณาอีกเขาทำอยู่อย่างนี้สำหรับผู้ที่เข้าสมาธิได้ง่ายๆเข้าสมาธิไปจนถึงความว่างจริตนี้เรียกว่าผู้เข้าฌานออกฌานย่อมใกล้นิพพานเข้าสมาธิก่อนแล้วพิจารณาวิปัสสนาทีหลังถ้าใครถนัดก็ให้ทำไปอย่างนั้นแต่ข้อสำคัญก็ตรงที่ว่าเมื่อเข้าสมาธิได้แล้วถอนออกมาแล้วต้องพิจารณาถ้าไม่พิจารณาปัญญาจะไม่เกิดเองก็พิจารณากายเป็นอสุภะเหมือนซากศพที่มีในหนังสือกายคตาสตินึกเห็นกายของเราขึ้นอืดเน่าพองยืนเดินนั่งนอนก็ขึ้นอืดเน่าพองแบบนั้นก็ได้ แต่ต้องนึกเห็นกายของเราขึ้นอืดเน่าพองเหมือนซากศพถ้านึกแล้วกลัวนั่นแสดงว่าจิตมันออกนอกไม่ได้นึกเห็นตัวเองไม่ได้นึกน้อมเข้ามาว่าตัวเองขึ้นอืดเน่าพองเหมือนซากศพในภาพนั้นถ้านึกเห็นตัวเองขึ้นอืดเน่าพองเป็นอสุภะมันจะไม่กลัวมันจะได้สติได้สมาธิได้ปัญญาก็ทำไปตามจริตนี่เรียกว่าผู้เข้าฌานออกฌานย่อมใกล้นิพพานใช้สมถะนำวิปัสสนาเข้าสมาธิก่อนแล้วพิจารณาทีหลังส่วนที่ผู้ทำสมถะและวิปัสสนาไปพร้อมๆกันเรียกว่าผู้รู้จิตเห็นจิตย่อมใกล้นิพพานจริตนี้จะเข้าสมาธิได้ไม่มากก็ภาวนาพุทโธหรือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไปพอนิวรณ์เบาบางนิวรณ์ทั้งห้าเราก็พอจะรู้ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรมีฟุ้งซ่านหดหู่ท้อใจลังเลสงสัยกามฉันทะพยาบาทเรียกว่าถ้านิวรณ์มากทุกข์ก็จะมากก็ต้องภาวนาก่อนต้องมีความภาคเพียรอย่าเพียรในท่านั่งก็พูดลมเข้าโทลมออกอย่าเพียรในท่าเดินก็ขวาย่างรู้ซ้ายย่างรู้จะเพียรเอาจิตมาอยู่ในกิริยาบถยืนก็พุทโธก็พิจารณาในการยืนหรือนอนก็พุทโธอยู่ระลึกรู้ตัวเองอยู่นี่แหละเรียกว่าเอาจิตมาอยู่กับปัจจุบันไม่ส่งจิตออกนอกถ้าจิตออกนอกจะทำให้เกิดนิวรณ์มากเมื่อนิวรณ์เบาบางสุขบ้างทุกข์บ้างทุกข์จะไม่มากทุกข์เกิดขึ้นให้รู้สุขเกิดขึ้นให้รู้อุเบกขาเฉยก็ให้รู้จิตเผลอไปนึกคิดเรื่องอื่นก็รู้คิดเรื่องดีเป็นสุขก็เป็นธรรมดาเพราะคิดเรื่องดีคิดเรื่องไม่ดีก็เป็นทุกข์ก็เป็นธรรมดาเพราะคิดเรื่องไม่ดีก็รู้เห็นสิ่งเหล่านี้เกิดดับจิตนึกอยู่กับปัจจุบันบ้างไปอยู่กับอดีตบ้างอนาคตบ้าง ก็จะรู้ได้แต่ถ้าช่วงไหนจิตยังไม่สงบก็แสดงว่านิวรณ์ยังมากทุกข์ก็มากก็จะรู้สุขรู้ทุกข์รู้จิตไม่ได้ ดังนั้นจิตที่ยังไม่สงบก็ควรแก่การงานที่จะพุทโธก่อนจะภาวนาก่อนเมื่อนิวรณ์เบาบางต้องรู้สุขรู้ทุกข์เพราะทุกข์จะไม่มากจิตนึกคิดอะไรก็ให้รู้นี่เรียกว่าผู้รู้จิตเห็นจิตย่อมใกล้นิพพานจะทำสมถะก่อนก็ไม่ใช่วิปัสสนาก่อนก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าทำไปพร้อมๆกันในจริตของผู้รู้จิตเห็นจิตย่อมใกล้นิพพานและอีกจริตหนึ่งคือจริตที่สามก็คือเจริญกายคตาสติ นึกเห็นตัวเองเหมือนซากศพขึ้นอืดเน่าพองเรียกว่าน้อมซากศพอันนั้นน้อมเห็นคนตายเข้ามาเราเป็นเหมือนเขาเขาเป็นเหมือนเราที่เรานึกเห็นกายเป็นอสุภะนั่นเรียกว่าวิปัสสนาแล้วสมาธิมันจะเกิดที่ความรู้สึกตัวนี่เป็นสมถะนึกเห็นกายเป็นซากศพนึกเห็นกายเป็นดินน้ำลมไฟนั่นเป็นวิปัสสนาเมื่อเรารู้สึกตัวนึกคิดอยู่พิจารณาอยู่เป็นสมถะเขาเรียกว่าจริตนี้ใช้ปัญญานำสมถะฉะนั้นใครจะจริตไหนพิจารณาอย่างไรจิตมันอยู่กับปัจจุบันได้มากๆก็แสดงว่าจริตเราเป็นอย่างนั้นก็ให้ใช้อย่างนั้นเพราะการปฏิบัติที่ถูกจริตแล้วมันจะไปได้ไวเพราะไม่อึดอัดไม่ฝืนจริตของตนหรือใครยังไม่รู้ตัวเองเป็นอย่างไรภาวนาอย่างไรได้ก็ให้ใช้ไปอย่างนั้นธรรมดาครูบาอาจารย์จะแนะนำสั่งสอนทำได้ก็ทำไปตามนั้นถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำเพราะทุกคนจะมีจริตของตนอยู่ในตนจะมีทางภาวนามีวิธีกำหนดของตนอยู่แล้วยังไงเสียเราก็รู้ปัจจุบันรู้กายรู้จิตยืนเดินนั่งนอนนี่เป็นสติต้องมีทุกคนต้องมีต้องทำทุกคนสติคือพุทโธได้นานๆรู้สึกตัวได้นานๆก็ต้องฝึกเมื่อรู้สึกตัวได้นานๆก็จะหลงลืมไปไม่มากหลงลืมไปนิดหน่อยก็กลับมาพุทโธหลงลืมไปอยู่กับอดีตอนาคตแล้วก็มาอยู่กับปัจจุบันได้นานๆเนี่ยก็สติมากขึ้นถ้าผู้ปฏิบัติใหม่ก็ต้องพยายามฝึกตรงนี้กายยืนเดินนั่งนอนให้รู้เราดูตัวเองว่ามีสติรู้พุทโธรู้กายได้กี่เปอร์เซ็นต์หลงลืมไปกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าหลงลืมไปมากมันจะฟุ้งซ่านเพราะจิตออกนอกมันจะเกิดนิวรณ์รบกวนมากถ้าพุทโธอยู่จิตมันนิ่งอยู่กับปัจจุบันจิตไม่แส่สายไปนึกเรื่องอื่นมันจะได้สมาธิได้สติก็จะไม่ถูกนิวรณ์รบกวน เพราะนั้นการปฏิบัติเรามาเริ่มต้นตรงที่สติความรู้สึกตัวในกิริยาบถทั้งสี่คือยืนเดินนั่งนอนส่วนสมาธินั้นจะได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่ต้องหวังผลตรงนั้น ขอให้เราได้สติก่อนสมาธิมันก็จะเกิดปัญญามันก็จะเกิดตามมาไม่ว่าจริตไหนชอบปฏิบัติอย่างไรก็ต้องพิจารณาต้องภาวนาด้วยความรู้สึกตัวต้องเริ่มตรงสติเมื่อมีสติแล้วจะพิจารณาอะไรก็ได้ไม่ยากเหมือนผู้มีเงินมีทรัพย์จะซื้อหาสิ่งของสิ่งใดก็ซื้อได้ง่ายไม่ยากแต่ถ้าไม่มีเงินไม่มีทรัพย์ก็จะสรรหาซื้อหาได้ยากเมื่อเรามีสติเราจะพิจารณาอย่างไรก็ได้ ถ้าไม่มีสติพอก็พิจารณาได้นิดหน่อยก็หลงไปลืมไปเพราะฉะนั้นการปฏิบัติให้เริ่มที่สติยังฟังธรรมะไม่รู้เรื่องยังนั่งได้ไม่นานยังยืนได้ไม่นานฟุ้งซ่านเล่าร้อนใจแล้วก็นิวรณ์มากนี่แหละเรามาเริ่มฝึกสติตรงนี้ นั่งไว้นานๆปวดเมื่อยก็รู้ทนได้ก็ทนไม่ได้ขยับพลิกขวาพลิกซ้ายในการขยับแล้วก็ระลึกรู้ในกิริยาบทเคลื่อนไหวก็ทนได้ก็ทนดูเรื่อยไปถ้าจิตไม่กระสับกระส่ายไม่เล่าร้อนถ้าจิตเล่าร้อนก็ขยับไม่ไหวจริงๆให้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินก็ขวาย่างรู้ซ้ายย่างรู้ก็เรียกว่านั่งเอาตัวผู้รู้ไม่ไหวจริงๆก็ยืนเอาตัวผู้รู้เดินเราก็รู้การเดินนี่แหละเป็นกิจของผู้ปฏิบัติเป็นการงานชอบ เป็นการงานที่เรากำลังทำความภาคเพียรภาวนาบำเพ็ญทางจิตด้วยการอาศัยกายอยู่นิ่งๆเราก็ดูลมหายใจหรือพุทลมเข้าโทลมออกก็ภาวนาเพื่อให้จิตมีงานทำถ้าไม่พุทโธไว้ก็จะหลงลืมไปนึกเรื่องอื่นยิ่งผู้ปฏิบัติใหม่ด้วยแล้วจำเป็นต้องภาวนาไว้พอหาจิตให้งานทำจะได้รู้อยู่กับปัจจุบันได้นานๆถ้าธรรมชาติของจิตได้อยู่กับปัจจุบันบ้างหลงลืมไปบ้างบังคับก็ไม่ได้ห้ามก็ไม่ได้ก็ถึงเวลาก็จะหลงลืมไปเผลอไปพอรู้สึกตัวแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับกายยืนเดินนั่งนอนอยู่กับพุทลมเข้าโทลมออกอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังนี่เรียกว่ารู้ปัจจุบันเรามาเพียรรู้ปัจจุบันเพียรละเรื่องอดีตอนาคตไม่นึกถึงเรื่องอื่นจึงเรียกว่าเพียรรู้ปัจจุบันเพียรละเรื่องอื่นๆทั้งหมดถ้าจิตนึกเรื่องอื่นอยู่รู้ว่าคิดเรื่องอะไรก็เรียกว่าเป็นสติอยู่พอคิดเราก็รู้ว่านึกคิดรู้สึกตัวอยู่รู้สึกตัวว่านึกคิดเรื่องดีบ้างเรื่องไม่ดีบ้างแต่ถ้าสติน้อยเนี่ยมันรู้แล้วมันจะคิดไปมากไม่กลับมาที่กายสติจะสู้เขาไม่ได้จะคิดไปใหญ่ก็ฟุ้งซ่านเล่าร้อนใจนิวรณ์ก็จะเกิดมาก แต่เรามีสติมีสมาธิพอสมควรมันจะรู้จิตเห็นจิตได้จิตมีหน้าที่นึกคิดเรื่องดีเป็นสุขคิดเรื่องไม่ดีเป็นทุกข์ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตนั้นก็เป็นเวทนาที่จิตส่วนตัวนึกคิดนั้นมีหน้าที่นึกคิดไม่เป็นสุขเป็นทุกข์กับใครเรียกว่าเขาแยกงานกันทำได้แล้วแต่จิตจะไปนึกเผลอไปนึกคิดเรื่องอะไรคิดถึงบางเรื่องก็จิตมันก็เฉยคิดบางเรื่องจิตก็เป็นสุขเป็นทุกข์ตัวสุขตัวทุกข์นั่นเรียกว่าเวทนาทางจิตส่วนกายปวดกายเมื่อยนั้นเป็นเวทนาทางกายยังเรียกว่าเวทนานั้นมีทั้งกายและทางจิตเพราะนั้นผู้ปฏิบัติ มีความเพียรเพ่งรู้กายยืนเดินนั่งนอนหลับตาบ้างลืมตาบ้างถ้ามันหลับตามันมืดนึกไม่เห็นตัวเองก็ลืมตาขึ้นลืมตาขึ้นสักนิดหนึ่งเห็นมือเราวางอยู่ที่หน้าตักก็จะช่วยให้มีความรู้สึกตัวได้ชัดขึ้น ถ้าคอยสำรวมระวังดูกายนั่งไปนานๆไม่มีความรู้สึกตัวจะเอียงซ้ายเอียงขวาก้มหน้าไปบ้างมารู้สึกตัวแล้วก็ปรับกายให้ตรงเขาเรียกว่าอุชุกายอย่างตั้งกายตรงแล้วก็ตั้งจิตไว้ให้ตรงกลางไม่ให้ไปอยู่กับอดีตเป็นข้างหลังผ่านมาแล้วไม่ให้ไปอยู่กับอนาคตข้างหน้าที่ยังมาไม่ถึงพูดลมเข้าโทลมออกนี่เรียกว่าตั้งจิตไว้ตรงกลางระหว่างอดีตกับอนาคตมารู้พุทโธพุทโธอยู่ก็รู้ว่าพูดลมเข้าโทลมออกรู้ว่าจิตนึกเห็นผมขนเล็บฟันหนังนี่เรียกว่ารู้ปัจจุบันเรียกว่าเพียรรู้ปัจจุบันกายยืนเดินนั่งนอนนี่เป็นปัจจุบันของแต่ละคนละท่านจิตที่เผลอไปนึกเรื่องอื่นนั้นก็ควรละพยายามละไม่นึกไม่ปรุงแต่งจึงเรียกว่าเพียรละการปฏิบัติทุกกิริยาบทต้องมีความตั้งใจเอาจริงแต่ถ้าเอาจริงมากไปมันจะทำให้เกร็งให้เครียดเพราะตั้งใจมากไปถ้าไม่ตั้งใจเลยมันก็ไม่อยู่กับพุทโธมันก็ไม่อยู่กับกายปัจจุบันอีกเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าต้องตั้งใจพอสมควรไม่มากไม่น้อยสายกลางทำให้สม่ำเสมอทุกกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนนี่เรียกว่าสายกลางนั่งอยู่นึกเห็นตัวเองอย่างไรไปเดินออกไปก็นึกเห็นตัวเองเหมือนกันใช้จิตดวงเดียวเพราะกายอันเดียวจิตดวงเดียวกันนึกเห็นได้ในกิริยาบทนิ่งๆหรือกิริยาบทเคลื่อนไหวถ้านั่งได้ก็นั่งภาวนาเรื่อยไปถ้าไม่ไหวลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินเราก็รู้ในกิริยาบทยืนรู้ในกิริยาบทเดินจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติยังไม่ยอมแพ้เราเปลี่ยนกิริยาบทแล้วจะได้อารมณ์ใหม่ถ้านั่งฝืนได้พอทนกันได้พอแบ่งรับแบ่งสู้พุทโธได้รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ได้ก็ทนดูเรื่อยไปถ้าจิตไม่เล่าร้อนทำความรู้สึกเข้ามาใกล้ๆตัวเองไม่ต้องสนใจผู้อื่นไม่ต้องดูผู้อื่นหรือถ้าจะดูก็ดูเอาเป็นครูเป็นตัวอย่างผู้อื่นตั้งใจภาวนาเอาจริงแล้วก็เอาจริงตามเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ทำตามได้กายของเราเป็นของหยาบรู้ได้ง่ายเมื่อเรารู้กายยืนเดินนั่งนอนได้มากขึ้นในช่วงวันแรกๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันมันหลุดไปนึกเรื่องอื่นหลงลืมไปนึกเรื่องอื่นมากเพราะนั้นการปฏิบัติต้องอาศัยเวลาอาศัยความเอาจริง ผู้ที่กำหนดแล้วสงบได้ง่ายๆเพราะเขามีบารมีมาตั้งแต่ชาติปางก่อนถึงจะเข้ามาในสถานที่ใหม่แต่ก็ทำมาหลายภพหลายชาติเพราะนั้นการภาวนาการกำหนดรู้ผู้ปฏิบัติพึงเข้าใจให้รู้สึกนึกเห็นตัวเองให้มากถ้าช่วงไหนมันนิวรณ์มากจิตยังไม่สงบฟุ้งซ่านเล่าร้อนใจหดหู่ท้อใจง่วงเหงาหอนอนนี่เรียกว่านิวรณ์นิวรณ์มากนี่เรียกว่าเป็นจิตที่ควรที่จะภาวนาควรที่จะแก้ไข บางคนชอบนั่งก็นั่งได้นานๆบางคนชอบยืนก็ใช้กิริยาบถยืนบางคนชอบเดินมีที่เดินก็เดินขวาย่างรู้ซ้ายย่างรู้เพราะแต่ละคนนั้นต่างจริตไม่เหมือนกันแต่ความภาคเพียรความตั้งใจความเอาจริงนั้นต้องมีอยู่ทุกคนก็ปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยไปมันง่วงมากไม่ไหวจริงๆก็ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินล้างหน้าล้างตาแต่ถ้าพอฝืนได้ก็รู้ปัจจุบันฝืนดูความง่วงก็เป็นเวทนาเป็นทุกข์นั่นแหละ จะขยับมือขยับเท้าเคลื่อนไหวหยิบจับคันตรงไหนเกาตรงไหนให้รู้ในมือที่เคลื่อนไปกิริยาบถนิ่งเราก็รู้ได้กิริยาบถเคลื่อนไหวก็รู้ได้เพราะผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจ พอรู้นี่เป็นสติหลงลืมนั่นขาดสติเผลอไปเป็นโมหะธรรมดาธรรมชาติของจิตผู้ปฏิบัติเมื่อมีความสงบมีปิติมีสุขบ้างแล้วก็จะมุ่งให้สงบให้ได้ปิติให้ได้สุขถ้าภาวนาไปจิตมันสงบไปนิ่งเฉยไม่มีความรู้ความเห็นอะไรก็ไม่ต้องให้อยู่นานให้ออกมาพิจารณาเพราะจิตเข้าไปนิ่งไปเฉยนั้นมันมีกำลังพอที่พร้อมที่จะพิจารณาได้จิตเข้าไปนิ่งไปเฉยก็รู้อยู่ทุกอย่างแต่มันไม่เกิดปัญญาเพราะเราไม่ได้พิจารณาไม่ได้ทำวิปัสสนาก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณากายการพิจารณานั้นพิจารณารู้ได้ทั้งกายเวทนาจิตธรรมทั้งสี่อย่างพิจารณากายก็พิจารณากายเป็นดินน้ำลมไฟเป็นตามความเป็นจริงหรือจะพิจารณาเป็นอสุภะเหมือนซากศพไม่สวยไม่งามถ้าชอบอย่างไรก็ให้พิจารณาอย่างนั้นนี่เรียกว่าเอาจิตมาพิจารณาเราไม่ให้เข้าไปนิ่งไม่ให้เข้าไปสงบอยู่นานเพราะปัญญาจะไม่เกิดเพราะจิตขณะที่ภาวนาไปจนถึงจิตนิ่งได้แล้วนั้นมันมีกำลังพอที่จะพิจารณาเป็นจิตที่ควรแก่การงานที่จะพิจารณา ถ้าให้นิ่งอยู่นานๆมันก็ดับไปปัญญาจะไม่เกิดเมื่อจิตเข้าไปนิ่งเวลาถอนออกมากระทบอารมณ์หงุดหงิดง่ายนั่นแหละเรียกว่าจิตมันมีกำลังเราก็ใช้กำลังนั้นมาพิจารณากายจะเรียกว่าวิปัสสนาหรือเห็นกายเป็นดินน้ำลมไฟเป็นธาตุเป็นสิ่งที่เราบริโภคขบฉันเข้าไปนั่นแหละเรียกว่าเป็นกายเมื่อพิจารณากายเห็นกายเป็นดินน้ำลมไฟเห็นกายเป็นความว่างจะเกิดสลดสังเวชความสลดสังเวชนั้นเรียกว่าเป็นทุกขเวทนาให้รู้เวทนาในความสังเวชนั้นไม่ต้องเว้นวรรคไม่ต้องหยุด ถ้าพิจารณากายเห็นกายเป็นดินน้ำลมไฟเห็นกายเป็นความว่างไม่ใช่ของเรากายนี้เป็นดินน้ำลมไฟเป็นของว่างเปล่าค่อยเกิดความสังเวชสลดสังเวชขึ้นในจิตความสลดความสังเวชนั้นเรียกว่าทุกขเวทนาก็รู้เวทนาทุกนั้นต่อไปเมื่อเราเห็นกายแล้วเกิดสังเวชที่เรียกว่าทำให้ละสักกายทิฏฐิ กายของเราก็เป็นของว่างเปล่าเดินน้ำลมไฟกายของผู้อื่นมันก็เป็นเหมือนกันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายของเราและของผู้อื่นจึงเรียกว่า ทำให้ละสักกายทิฏฐิไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของตัวเองและของผู้อื่น เมื่อพิจารณากายเห็นกายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเรียกว่าพิจารณากองแห่งรูปต่อจากนั้นก็พิจารณากองแห่งนามคือรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิต สิ่งทั้งปวงก็เกิดดับพิจารณาเพื่อให้เห็นว่าสิ่งทั้งปวงเกิดดับสิ่งทั้งปวงนั้นมีอะไรบ้างก็มีกายเกิดดับพอกายเกิดแล้วก็แก่ก็ตายเรียกว่ากายเกิดดับพิจารณาเวทนาความสุขความทุกข์ก็เกิดดับพิจารณาจิตที่นึกคิดก็เกิดดับอีก ก็เห็นสิ่งเหล่านี้เกิดดับเห็นเวทนาสุขเกิดขึ้นก็ดับไปทุกข์เกิดขึ้นก็ดับไปอุเบกขาเฉยๆเกิดขึ้นก็ดับไปจิตนึกคิดเรื่องที่ไม่อยากนึกคิดก็ล้วนแล้วแต่เกิดดับทั้งนั้นก็เห็นสิ่งเหล่านี้เกิดดับฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสตอนที่พระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆตอนแรกๆพระองค์ทรงเปล่งอุทานในจิต เปล่งอุทานในจิตว่าสมณพราหมณ์เหล่าใดมีความภาคเพียรเพ่งรู้อยู่ย่อมเห็นสิ่งทั้งปวงเกิดดับเมื่อเห็นสิ่งทั้งปวงเกิดดับก็ย่อมสิ้นความสงสัยสิ่งทั้งปวงในที่นี้ก็หมายเอากายเอาจิตเอาสุขเอาทุกข์เพราะกิเลสมันอยู่ในนี้อยู่ในกายในจิตแต่สิ่งทั้งปวงภายนอกมันก็เกิดก็ดับเหมือนกันนั่นเป็นผลพลอยได้ให้เรามารู้กายรู้จิตรู้สุขรู้ทุกข์เกิดดับก่อนเรียกว่ามาดูในกายในจิตมาดูภายในกายในจิตของเราไม่ให้จิตออกไปนอกเมื่อเห็นกายเห็นจิตกองแห่งรูปกองแห่งนามเกิดดับก็สิ้นความสงสัย สงสัยในบุญในบาปสงสัยในพระรัตนตรัยสงสัยในมรรคผลนิพพานในการปฏิบัติก็มีญาณอย่างรู้เกิดขึ้นอย่างรู้เกิดขึ้นนี่ไม่ต้องถามใครเนาะตัวเองจะรู้จะเข้าใจตนเองเป็นพยานให้กับตัวเองได้เมื่อจิตเข้าถึงธรรมะการปฏิบัติที่เราจะรู้จะเห็นได้ก็ขึ้นอยู่กับเรามีความตั้งใจเอาจริงเห็นความทุกข์มากทุกข์เกิดเพราะแก่เพราะเจ็บเพราะตายเมื่อเห็นทุกข์มากก็ต้องหาทางออกก็คือบำเพ็ญเพียรในการปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนเจริญสติมาตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันได้นานๆอินทรีย์ก็จะแก่กล้าพิจารณาปัญญาก็เกิดได้ไม่ยากเมื่อเห็นทุกข์มากก็ต้องทำความเพียรให้มาก เพราะความทุกข์นี่มันเหตุให้เกิดปัญญา อยากพ้นทุกข์มากก็ต้องทำความเพียรมากเมื่อความทุกข์นี่มันเป็นเหมือนศัตรูที่จะต้องกำจัดให้หมดไปสิ้นไปด้วยสติสมาธิปัญญาความทุกข์จึงไม่มีใครติดอยู่ในความทุกข์แต่ความสุขนั่นมันติดใจพอใจอยู่ในความทุกข์ได้เมื่อสุขเกิดขึ้นจึงให้รู้ทุกข์เกิดขึ้นก็รู้มันจะมีสุขแล้วก็มีจิตที่พอใจในสุขต้องดูให้เห็นดูเรื่อยไปจนกว่าจะเห็นมีทุกข์เกิดขึ้นหมายเอาทุกข์ที่จิตเมื่อทุกข์ที่จิตเกิดขึ้นจะมีจิตที่ไม่ชอบความทุกข์มันอยู่ในนั้นดูเรื่อยไปจนกว่าจะเห็น พอทุกข์เกิดขึ้นก็ดูที่ทุกข์เมื่อดูทุกข์อยู่นานๆถ้าไม่ขาดสติไปซะก่อนก็จะเห็นจิตที่มันยึดอยากให้ทุกข์ดับไปหรือไม่อยากได้ความทุกข์นั้นเรียกว่าสมุทัยฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจอริยสัจมีอะไรบ้างก็มีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพระองค์รู้ทุกข์แล้วเห็นสมุทัยเข้าใจในนิโรธเข้าใจในองค์มรรคกายอยู่ภายนอกทุกข์อยู่ภายในเมื่อทุกข์เกิดขึ้นที่ไหนสมุทัยเกิดขึ้นที่นั่นเพราะสมุทัยมันคือความยึดอยากในทุกข์อยากให้ทุกข์มันดับหรือไม่อยากได้ความทุกข์นั่นเรียกว่าสมุทัยเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติที่กล่าวว่าจิตออกนอกเป็นสมุทัย จิตออกนอกนั้นมันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างพอจิตออกนอกแล้วเป็นทุกข์แล้วสมุทัยมันอยู่ในทุกข์นั้นถ้าอยากจะรู้สมุทัยก็ต้องรู้ทุกข์รู้ทุกข์เห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นจะรู้ทุกข์ได้ก็ต้องมีความเพียรก่อนมีสมาธิพอสมควรนี้นิวรณ์เบาบางจึงจะรู้ทุกข์ได้ถ้ายังไม่มีสติไม่มีสมาธิยังไม่ได้ทำความเพียรทุกข์จะมากก็จะรู้ทุกข์ไม่ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้ารู้อริยสัจในวันตรัสรู้พระองค์รู้ทุกข์เห็นสมุทัยนิโรธมรรคเรียกว่าตรัสรู้รู้อริยสัจสี่เมื่อเรารู้กายยืนเดินนั่งนอนมีสติมากขึ้นทุกข์มันก็จะไม่มากนิวรณ์ก็จะไม่มากเพราะเรารู้ปัจจุบันอยู่มากทุกข์เกิดขึ้นก็จะรู้ทุกข์ได้เมื่อรู้ทุกข์ก็จะเห็นสมุทัยความยึดอยากความยึดอยากในทุกข์นั่นเรียกว่าสมุทัยแล้วจิตก็จะดับแล้วทุกข์ก็จะดับเมื่อทุกข์ดับสุขจะเกิดขึ้นก็ให้รู้สุขเมื่อรู้สุขแล้วจิตจะว่างสุขจะดับจิตจะว่างก็เป็นไปตามขั้นนั้นเพราะนั้นสมุทัยนั่นจึงเรียกว่าความยึดอยากในทุกข์มันเป็นความอยากยึดอยากในทุกข์แต่ถ้าเราอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากไปโน่นไปนี่นั่นเรียกว่าตัณหาเรียกว่าความทยานอยากเป็นความอยากอย่างหยาบความอยากประเภทนั้นไม่ได้เรียกว่าสมุทัยสมุทัยนั่นเป็นความอยากให้ทุกข์ดับหรือว่าไม่อยากได้ความทุกข์หมายถึงทุกข์ที่จิตนี่คือสมุทัยเมื่อรู้เห็นตัวสมุทัยความยึดอยากในทุกข์แล้วทุกข์จะดับทุกข์ดับนี่เป็นนิโรธแล้วก็จะเข้าใจในองค์มรรคเจริญสติให้เต็มรอบให้วันหนึ่งสติเต็มร้อยเรียกว่าไม่ขาด มีสติรู้ตัวอยู่ได้24ชั่วโมงนั่นเป็นองค์มรรคที่สมบูรณ์ ผู้ปฏิบัติเมื่อเราฟังไปก็ฟังไปเพื่อประดับความรู้ยังไม่ได้ไม่ถึงไม่ต้องเร่งรีบก็ปฏิบัติไปฟังไปมาถึงเวลาก็จะรู้จะเข้าใจไปตามบุญวาสนาตามวาระความเพียรของตัวเอง ขอให้มีความภาคเพียรเท่านั้นเพียรรู้ให้มากรู้ปัจจุบันกายยืนเดินนั่งนอนสุขบ้างทุกข์บ้างมานั่งไปภาวนาไปบางครั้งก็ดีบางครั้งสงบบางครั้งก็ไม่สงบเราก็อย่าไปหวังผลเมื่อภาวนาแล้วเมื่อเรามีสติดีขึ้นรู้ตัวเองได้เร็วขึ้นไม่นึกเผลอไปนึกเรื่องอื่นมากนั่นแหละเรียกว่าสติดีขึ้นให้เราดีใจพอใจที่เรามีสติมากขึ้นเพราะต่อไปมันจะเป็นสมาธิจะเป็นปัญญาเพราะการภาวนานี่บางครั้งมันเหมือนถอยหลังมันเหมือนกับไม่ได้อะไรคงจะเสื่อมไปหมดไปจิตก็ท้อถอยก็จะไม่มีความภาคเพียรเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มที่สติก่อนสติคือรู้กายยืนเดินนั่งนอนนี่เรียกว่ารู้ปัจจุบันนี่แหละเป็นสติเมื่อมีสติมากขึ้นมันก็มีความรู้ความเห็นความเข้าใจก็จะปรากฏขึ้นได้อยากรู้อยากเห็นมากก็ต้องเร่งความเพียรให้มากในกิริยาบถเคลื่อนไหวทำการงานยืนเดินนั่งนอนให้รู้เพราะเวลาที่เราจะง่ายนักไปจากที่นี่แล้วเราก็ไปเจริญยืนทำการทำงานก็ให้รู้สึกตัว จะพูดคุยนึกคิดอะไรก็ให้มีความรู้สึกในกิริยาบถนั้นๆเรียกว่าเจริญสติต้องการเข้ามาปฏิบัติอย่างนี้เพื่อให้มารู้หลักเมื่อรู้หลักแล้วก็ไปทำต่อที่บ้านที่ทำงานก็เจริญสติได้เมื่อเจริญสติแล้วปัญญาก็จะรู้เห็นนึกเห็นกายเป็นดินน้ำลมไฟเป็นธาตุทั้งสี่ทำงานยืนเดินนั่งนอนหรือนึกเห็นกายเป็นอสุภะยืนเดินนั่งนอนนั่นแหละเรียกว่าเจริญสติสติด้วยปัญญาด้วยแต่สมาธินั้นจะเข้าให้มากต้องมีเวลานั่งเวลายืนที่เราไม่ได้ทำงานอะไรแต่จึงจะเข้าสมาธิมากๆได้ เพราะนั้นผู้ปฏิบัติมาทำความเข้าใจตรงนี้ปฏิบัติเอาตัวผู้รู้ได้ทันทีสตินี่ได้ทันทีถึงเราจะไม่รู้ไม่เข้าใจพุทโธไว้ให้มากไม่ปล่อยจิตให้เผลอไปนึกเรื่องอื่นมากให้รู้อยู่กับผมขนเล็บฟันหนังอยู่กับกายยืนเดินนั่งนอนอยู่ตรงนี้แหละคือจุดเริ่มต้นส่วนการปฏิบัตินั้นก็มีอยากรู้อยากเห็นมันก็เป็นธรรมดาของจิตเรายังไม่ถึงเวลาเราก็เอาไว้ก่อนเมื่อถึงเวลามันก็จะรู้จะเข้าใจไปได้เองตามความภาคเพียรของเราถ้าอยากรู้อยากเข้าใจเร็วขึ้นเราก็ต้องทำความเพียรให้มากเจริญสติให้มากกายเวทนาจิตธรรมเป็นสิ่งที่เราเอาจิตมาพิจารณากายยืนเดินนั่งนอน เป็นการเจริญสติเมื่อเรารู้กายยืนเดินนั่งนอนได้มากขึ้นมากขึ้นเราก็จะเห็นขณะกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นสุขเป็นทุกข์จิตนึกคิดอะไรมันก็จะรู้ได้เพราะการความทำความเพียรยืนเดินนั่งนอนอยู่นั้นแต่ละวันมันเป็นการตัดกำลังของนิวรณ์ภายนอกเพราะฉะนั้นข้อสำคัญสิ่งที่จะทำให้เรารู้เห็นให้เจริญก้าวหน้าไปได้มากได้เร็วก็คือสตินึกเห็นตัวเองรู้กายภายนอกนึกเห็นกายภายในในกิริยาบถอยู่นิ่งๆหรือกิริยาบถทำงานยืนเดินนั่งนอนหรือจะนึกเห็นเป็นโครงกระดูกขาวอยู่ภายในก็ได้จะเดินไปไหนมาไหนทำการทำงานอะไรก็นึกเห็นโครงกระดูกก็จะช่วยให้บรรเทาราคะพอนึกเห็นโครงกระดูกแล้วมันไม่สวยไม่งามถ้านึกเห็นผิวหนังภายนอกแล้วมันเกิดความสวยงามเกิดมีราคะต้องการสัมผัสก็นึกให้มันเป็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามจิตจะได้ไม่ไปวุ่นวายตรงนั้นฉะนั้นเรียกว่าเรามีโอกาสได้มาฝึกมาทำความเข้าใจเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติในกิจวัตรประจำวันนำความรู้สึกเข้ามาในปัจจุบันรู้เฉพาะหน้ารู้เบาๆไม่ให้ตั้งใจมากไปถ้าเกร็งตั้งใจมากไปนี่มันทำให้ปวดให้เจ็บนั่งก้มหน้ามากๆก็ตึงท้ายทอยถ้าเครียดก็ปวดหัวบ้างปวดท้องบ้างปวดแขนหัวไหล่ก็เป็นขึ้นไปได้ตามเรื่องแล้วแต่มันจะเป็นพอเราวางจิตยังไม่พอดีได้แต่ผู้ปฏิบัตินี่ให้ปฏิบัติไปได้เลยไม่ต้องสงสัยอะไรมันจะมีประสบการณ์สอนตัวเองอยู่ในตัวขอให้ทำให้มากอย่างเดียวมันจะเป็นบางคนก็ปฏิบัติแล้วเป็นทุกข์บางคนแล้วก็ปฏิบัติสบายไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนมันก็เป็นจริตนิสัยของตนทำมาอย่างนั้นมีทำความภาคเพียรให้มากเข้ามันก็ผ่านไปได้หมดด้วยธรรมชาติจิตเวลาสุขเกิดขึ้นมันจะไม่รู้ก็พอใจในสุขพอใจว่าภาวนามาปฏิบัติมาสมควรแล้วได้จิตสงบได้เป็นสุขก็พอใจอิ่มใจอยู่ในสุขก็จะไม่รู้สุขมันมีสุขแล้วก็มีจิตที่พอใจในสุขเราต้องดูให้เห็นตรงนั้น เวลาทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้ความทุกข์ทุกข์หมายถึงเอาทุกข์ที่จิตทุกข์กายมันก็ทำให้จิตกระสับกระส่ายเล่าร้อนหรือบางครั้งจิตมันก็จะเฉยเมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ความทุกข์ที่จิตมันจะมีความทุกข์มีจิตที่ไม่อยากได้ไม่ต้องการความทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นที่ไหนสมุทัยความไม่อยากได้ในทุกข์จะเกิดขึ้นที่นั่นเพราะฉะนั้นเรามีความภาคเพียรรู้กายยืนเดินนั่งนอนอยู่เมื่อทุกข์เกิดขึ้นพุทธเจ้าให้รู้เมื่อรู้ทุกข์ได้ก็เห็นสมุทัยจิตที่ยึดอยากในทุกข์ทุกข์ก็จะดับเป็นนิโรธแล้วก็จะเข้าใจในการกำหนดระลึกว่าการกำหนดระลึกแบบนี้แหละที่ดับทุกข์ได้ต่อหน้าต่อตาการปฏิบัติเอาสมาธิดับทุกข์นั่นก็เป็นไปอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่เหมือนการกำหนดดูทุกข์ที่เห็นสมุทัยแล้วทุกข์มันดับ เมื่อทุกข์เกิดขึ้นกำหนดรู้ทุกข์ เห็นจิตมันยึดอยากในทุกข์ยึดอยากนั่นเป็นสมุทัยทุกข์ดับนั่นเป็นนิโรธนี่แหละเรียกว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคในอริยสัจจะเป็นไปนักลักษณะนี้เพราะนั้นจิตออกนอกบางคนจึงเข้าใจว่าเป็นสมุทัยจิตออกนอกมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วทุกข์อยู่ที่ไหนสมุทัยอยู่ที่นั่นเพราะนั้นเรารู้กายมากๆมีความภาคเพียรอยู่นิวรณ์เบาบางทุกข์มันก็ไม่มากเราก็รู้ทุกข์ได้ก็พระพุทธเจ้ารู้ทุกข์แล้วรู้อริยสัจพระอัญญาโกฏัญญาก็รู้ทุกข์ตามพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้เห็นอริยสัจแต่บางคนบางท่านก็ไปรู้ฐานอื่นพิจารณากายเห็นกายก่อนก็ไปพิจารณาดูฐานจิตจิตก็ว่างเปล่าไม่ใช่ตัวตนรู้ได้ด้วยจิตสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตก็เป็นอนิจจังก็พิจารณาแล้วปัญญาเกิดต่างกันเรียกว่าคนละฐานฐานกายเวทนาจิตธรรมแต่ก็อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมทั้งสี่อย่างนี้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าใครชอบอย่างไรก็ให้พิจารณาอย่างนั้น หรือไม่ชอบก็ต้องพิจารณากายเวทนาจิตธรรมนี่แหละถ้าพิจารณาแล้วมันได้สติได้สมาธิปัญญา ก่อนออกสมาธิก็พิจารณากายผมขนเล็บฟันหนังที่อุปชฌาย์ผู้บวชให้เป็นอารมณ์กรรมฐานพระพุทธเจ้าตรัสว่าผมขนเล็บฟันหนังเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังเมื่อท่านทั้งหลายไปพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงความเป็นจริงของผมขนเล็บฟันหนังมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ผมก็ต้องทำความสะอาดนี่เส้นขนก็มีความสกปรกเหมือนกับเส้นผมมีพื้นหนังก็มีขี้เหงื่อขี้ใครก็ต้องทำความสะอาดมีเล็บมีฟันก็ร้อนแล้วแต่ต้องดูแลต้องทำความสะอาดให้ข้าวให้น้ำยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยต้องปฏิบัติดูแลตั้งแต่วันแรกเกิดไปจนถึงวันสุดท้ายกายของเราก็เป็นอย่างนั้นกายของผู้อื่นก็เป็นเหมือนกันนี่ทางด้านกองแห่งรูปส่วนกองแห่งนามด้านจิตนั้นก็ชอบความสุขส่วนความทุกข์นั้นไม่มีใครต้องการก็เหมือนกันอีกถ้ามานั่งสมาธิก็สงบได้เหมือนกันบางครั้งก็ฟุ้งซ่านก็เหมือนกันถ้าพัฒนาจิตให้มากขึ้นก็มีความรู้ความเห็นเกิดสติสมาธิปัญญาได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่ปฏิบัติก็ปล่อยให้กิเลสความโลภความหลงความโลภโกรธหลงครอบงำจิตก็ตกต่ำหมกมุ่นอยู่ในกองทุกข์เหมือนกันอีกเหมือนกันฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาทั้งกองแห่งรูปกองแห่งนามจึงมีสภาวะที่เหมือนกันจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเราและของผู้อื่น ก่อนออกสมาธิก็แผ่เมตตาด้วยจิตที่ยังสงบจิตสงบนี่เป็นบุญในปัจจุบันจะมีกำลังอุทิศส่วนบุญให้ผู้อื่นแล้วจะมีผลมากด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาอุทิศไปให้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกทั้งสิ้นที่เราไม่รู้จักไม่สามารถเอ่ยชื่อให้ทั่วถึงได้ก็ดีให้มีความสุขพ้นจากความทุกข์ถึงสวรรค์ถึงนิพพานทุกท่านทุกคนแล้วก็มากำหนดรู้ที่มือขวาเคลื่อนมือขวาไปที่เข่าด้านขวาเมื่อมือจิตสั่งแล้วมือก็เคลื่อนไปหรือใครยังไม่อยากออกก็นั่งต่อไปก็ได้ก็ภาวนาต่อไปจนกว่าจะพอใจจบจากนี้แล้วก็จะมีครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมต่อถ้ายังไม่อยากออกก็นั่งต่อไปมือซ้ายไปที่เข่าด้านซ้ายทำความรู้สึกมือขวามือซ้ายวางอยู่บนหัวเข่าทั้งสองข้างยกมือขวาขึ้นมาหน้าอกพนมมือข้างเดียวไว้ยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือมันดอกบทตูม ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ภาคเพียรมาและยังได้เมตตาอุทิศให้แก่ผู้อื่นนั้นจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยข้าพเจ้าตั้งอยู่ในศีลในธรรมให้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ความปรารถนานี้จงสำเร็จดังที่ข้าพเจ้าอธิษฐานหรือใครปรารถนาอะไรก็อธิษฐานเพิ่มเติมไปอีกก็ได้เมื่อเสร็จแล้วก็ยกมือขึ้นสาธุแล้วก็แผ่เมตตาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันหาเวลาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยหาโลกาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยหาพยาปาชาจงเป็นสุข อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยหานีฆาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิด